BG ปทุมในยุคโค้ชเทกุจากหลัง3เป็นหลัง4ตำแหน่งไหนล้นตำแหน่งไหนขาดต้องเสริมจุดไหนเพื่อต่อยอดทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Power You Up เร้าใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.th ดูบอลไทยที่ AIS Play ลูกค้า AIS ดูบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์ประเดิมคุมทีมเกมแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับโค้ชมาโกโตะเทกุระโมริโทโกโรนิทราเอโดกาวะโคนันอะไรของเคียทีฟเขียนมาวันนี้ขอเรียกสั้นๆว่าโค้ชเทกุของ BG แล้วกันนะครับจริงๆเราก็พอจะได้เห็นทิศทางนะครับตั้งแต่การทำทีมของโค้ชเทกุตั้งแต่ที่โค้ชง้วนได้ทดลองทีมไปดูแล้วนะครับแต่พอโค้ชเทกุได้เริ่มคุมทีมจริงๆเราก็เริ่มเห็นรูปร่างของทีม BG ปทุมที่เกิดขึ้นในซีซั่นหน้ามากขึ้นนะครับคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์ครับจากผลงานนักเตะแล้วก็สัญญาที่เหลืออ้างอิงจากเว็บ Transfer Market เพื่อดูว่าตำแหน่งไหนที่เราจะมีโอกาสเห็นคุณประวินและทีมงานลงตลาดซื้อขายกันนะครับเริ่มกันด้วยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับในรายของพี่บอยชัดชัยบุตรพรมสัญญาจะยังเหลืออีกปีครับและหมดลงหลังจบซีซั่นหน้าซีซั่นหน้ายังไงก็น่าจะได้เห็นพี่บอยกลับมาเฝ้าเสาให้ BG อีกครั้งแน่ๆครับส่วน2นักเตะใหม่อย่างประสิทธิ์พดุงโชคแล้วก็กิติพงษ์ภูแถวเชือกจะหมดสัญญาลงหลังจบฤดูกาลนี้นะครับก็อาจจะมี1คนได้เซ็นสัญญาใหม่กับทีมหากเอาชนะใจโค้ชเทกุได้แต่หากอยากเปลี่ยนมาใช้ผู้รักษาประตูอายุน้อยบ้างล่ะครับ BG ยังมีฟาหัดบีรังโรดที่ยังรอโอกาสอยู่นะครับส่วนผู้เล่นที่ถูกปล่อยยืมก็มีถึง3คนให้เลือกครับตั้งแต่กรพัฒน์นารีจันทร์รัตนชาติเนียมไทยส่งนะครับแล้วก็เกียรติพลอุดมซึ่งถ้าในมุมมองของผมเนี่ยพี่บอยชัดชัยยังคงเป็นตัวเลือกครับที่เหมาะสมทั้งสไตล์วิธีการเล่นแบบฟุตบอลญี่ปุ่นจริงๆต่อกันที่แผงหลังครับแบ็คขวาอย่างสันติภาพแล้วก็นาคินนะครับยังเหลือสัญญาและน่าจะได้ไปต่อกับทีมครับฝั่งแบ็คซ้ายน่าจะเห็นคนใหม่เพิ่มสัก1รายแต่จะเป็นนักเตะใหม่หรือดึงนักเตะที่ปล่อยยืมกลับมาก็ต้องรอดูนะครับในรายของอภิสิทธิ์โสรดาน่าจะได้ต่อสัญญากับทีมเพิ่มครับแต่เออร์เนสโตภูมิภาเนี่ยอยู่หรือไปก็ยังคงต้องลุ้นกันแบบ 50-50 เพราะหลังจากนี้คงมีโอกาสได้เล่นปีกซ้ายต่อไปจนจบฤดูกาลครับเพราะว่า BG ปทุมเองก็ขาดตำแหน่งปีกซ้ายและปีกขวาอยู่ที่ว่าเออร์เนสโตจะโชว์ร่างทองยิงประตูหรือทำแอสซิสต์จนชนะใจโค้ชเทกุได้หรือไม่แต่ถ้าให้เดาตอนนี้คิดว่าน่าจะมีโอกาสน้อยละครับหากไม่อยากซื้อเพิ่มณตอนนี้ยังคงมีสุภศักดิ์สารผีนะครับยอดรักนาเมืองรักแล้วก็สหรัฐปองสุวรรณที่ยังคงมีคอนแทรคสัญญาอยู่กับทีมครับส่วนตำแหน่งเซนเตอร์ขาเข้าไม่แน่ใจครับแต่ขาออกน่าจะบานพอสมควรคนแรกที่น่าจะไปแน่ๆนั่นก็คือวิกเตอร์คาโดโซครับเพราะตั้งแต่ BG เปลี่ยนมาเล่นระบบหลัง4โอกาสลงเล่นของวิกเตอร์ก็หายไปแบบเงียบๆก่อนหน้านี้หายยาวแม้กระทั่งไม่มีชื่อกลับมาตอนนี้ยังคงเป็นตัวสำรองในตัวเลือกแรกๆเท่านั้นเองครับและที่สำคัญคือการจะหมดสัญญาในปีนี้คงจะเป็นปีสุดท้ายของวิกเตอร์กับ BG ต่างชาติอีกคนอย่างตูเนสครับยังคงเหลือสัญญากับทีมอีก1ปีนะครับแต่โอกาสย้ายไม่แน่ครับเพราะในวันที่15นี้ตูเนสก็จะอายุ35ปีแล้วนะครับการตัดสินใจกลับสเปนก็น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมเหมือนที่เคยพูดไว้แต่ถ้าตูเนสไม่ย้ายตำแหน่งนี้ก็อาจจะไม่ต้องเสริมเพิ่มครับนอกจากทีมจะอยากได้หลังต่างชาติมาแทนที่วิกเตอร์แล้วเพราะเซนเตอร์ที่มีของ BG ตอนนี้ก็ยังคงเหลือตัวหลักอย่างจักรพันธ์ไพสุวรรณแล้วก็อิรฟานฟานดี้นะครับแล้วก็แบ็กอัพในตำแหน่งนี้ยังคงมีทศพลชุมชนสราวุธเกิดศรีสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วอธิบดีเอติรัตน์แล้วก็ปิยะชนกดาริศโอ้โหเพียบไปดูแผงกองกลางกันหน่อยครับตำแหน่งกองกลางอย่างสารัตน์กับชาววัดที่เป็นตัวหลักก็ยังคงเหลือสัญญากับทีมอีกยาวนะครับส่วนณัฐพลวรสุทธิ์กับฉัตรมงคลทองคีรีที่ Transfer Market บอกว่าจะหมดสัญญาก็น่าจะยังได้ไปต่อกับทีมอีกสักปีครับตำแหน่งกลางคู่น่าจะไม่มีความจำเป็นต้องเสริมครับเพราะจักรพันธ์ก็สามารถโยกมาเล่นได้บ้างและถ้าอยากเปลี่ยนแท็กติกระหว่างเกมมาเล่นเป็นกองกลาง3คนก็ยังคงมีวรชิตที่สามารถมาเติมเต็มในพื้นที่ตรงนี้ได้อีกคนนะครับส่วนตำแหน่งที่น่าจะต้องเสริมมากที่สุดของ BG ในซีซั่นหน้าคงไม่พ้นปีกครับที่นักเตะตำแหน่งนี้จริงๆแค่3คนเท่านั้นณเวลานี้ครับประถมพลชิดชนก
กับธรรมยุทธรักบุญซึ่ง2รายหลังนี่แทบจะไม่ได้โอกาสลงสนามเลยครับจนต้องขยับเจนรบบ้างดิโอโก้บ้างสุมัญญาไปจนถึงเออร์เนสโตในเกมล่าสุดโอ้โหมากไปกว่านั้นณัฐพลวรสุทธิ์ก็ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มาเล่นปีกเลยนะครับคนที่น่าจะได้ไปต่อแน่ๆคงจะเป็นปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์ครับที่จะหมดสัญญาแต่น่าจะได้ต่อสัญญาเพิ่มส่วนอีกคนที่คิดว่าจะมีโอกาสต่อสัญญาในตำแหน่งนี้คงจะเป็นพี่ตั๊กสุมัญญานะครับที่กลับมาอีกครั้งในยุคของโค้ชเทกุเลยขาเข้าครับเจริญศักดิ์วงกรนี่ก็เป็นหนึ่งในชื่อที่มีข่าวแล้วก็ดูเป็นตัวเลือกที่ดีและเกินให้กับ BG ปทุมเพราะสเปดและลูกเปิดที่แม่นยำครับก็น่าจะช่วยป้อนให้กองหน้า BG ทำประตูได้อย่างเยอะอีกคนก็อาจจะเป็นการนำเข้านักเตะอย่างญี่ปุ่นมาร่วมทีมก็เป็นได้นะครับแต่ถ้าไม่อยากช็อปเพิ่มตัดเรื่องสัญญาที่ไม่แน่นอนตะวันโคสุโพกับเรียวมัตสึมุระก็ยังดูเป็นตัวเลือกที่ดีครับในการกลับมาเล่นให้ BG อีกรอบในระบบแบบนี้ยิ่งในรายของเรียวมัตสึมุระครับการมาของโค้ชเทกุก็อาจจะเปิดโอกาสให้เขาได้มากบวกกับการเปลี่ยนมาเล่นแผนที่มีปีกจริงๆครับก็จะทำให้เขาเล่นสบายมากขึ้นตำแหน่งสุดท้ายอย่างกองหน้าตัวเป้าเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่น่าสนใจนะครับกับหลังจบซีซั่นนี้ BG จะได้แพทริกกุสตาฟสันกลับมาร่วมทีมพร้อมยืนเป็นคู่ดูโอกับอิกซานฟานดี้ส่วนนักเตะซีเนียร์ยังมีอีกเยอะครับเจนรบสำเภาดีธีรศิลป์แดงดาและดิโอโก้ที่จะหมดสัญญาในปีนี้แม้ในใจจะบอกว่าคงได้ต่อสัญญากันหมดแน่ๆแต่สมองก็แอบบอกว่าโอกาสที่จะได้ต่อสัญญาอาจจะมีแค่ 1-2 คนก็เป็นได้ครับตัวตัดสินอนาคตคงอยู่ที่บอลถ้วย AFC Champions League ครับว่าทั้ง3คนจะยังคงเป็นคนที่ใช่สำหรับทีมอีกหรือไม่ส่วน3ตำนานอย่างชาตรีฉิมทะเลสุรชาติสารีพิมพ์แล้วก็พีรพงษ์พิชิตโชติรัตน์ที่จะหมดสัญญาในปีนี้ก็น่าจะโบกมืออำลาทีมครับเพื่อเปิดทางให้รุ่นน้องแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอาจจะยังอยู่แค่ดูแลรุ่นน้องเพื่อย้ายอาจจะอยู่ดูแลรุ่นน้องหรือย้ายเพื่อลงเล่นต่อก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นอีกข้อมูลที่น่าสนใจนะครับในสควอดปัจจุบันของ BG ตอนนี้มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในกลุ่มโซนหัวตารางครับนั่นคือ 28.84 ปีแล้วก็ตามมาด้วยบุรีรัมย์กับเชียงรายในอายุ 27.77 และ 27.13 ครับส่วนชลบุรีเมืองทองแบงคอกท่าเรืออยู่ในช่วงแค่ 24-25 ปีซึ่งเมื่อดูผู้เล่นที่จะเหลือในซีซั่นหน้านะครับโดยยังไม่นับรวมคนที่มีโอกาสต่อสัญญาสูงค่าเฉลี่ยอายุของ BG จะลดมาเหลือเพียงแค่ 25.86 ทีเดียวครับและเมื่ออ้างอิงกับทีมอย่างเวกาตะเซนไดที่โค้ชเทกุคุมในซีซั่นก่อนนับเฉพาะคนที่ได้ลงสนามก็มีค่าอายุเฉลี่ย 25.89 เกือบจะเท่ากันเลยครับสุดท้ายครับหากผิดพลาดเรื่องของระยะเวลาสัญญาผิดพลาดเรื่องใดต้องขออภัยสโมสรและแฟนบอล BG ทุกท่านนะครับแต่ต้องยอมรับว่าฟุตบอลไทยลีกของเรายังเป็นวิธีเซ็นสัญญาระยะสั้นแบบปีต่อปีหรือมากที่สุดก็2ปีไม่ค่อยมีใครได้สัญญายาวครับถ้าไม่เป็นตัวหลักและสำคัญมากจริงๆการจะเลือกต่อสัญญาหลังจากจบฤดูกาลโดยที่โค้ชและผู้บริหารได้พูดคุยกันก่อนก็เป็นวิธีที่ดีสำหรับเจ้าของทีมที่จะได้ไม่ต้องรีบต่อสัญญายาวนะครับส่วนข้อมูลเรื่องของการย้ายตัวในไทยลีกของเราก็ยังคงมีความมึนๆงงๆครับบางรายไม่รู้ต่อสัญญาเพิ่มมากน้อยยังไงแต่เอาเป็นว่านี่คือการคาดเดาและวิเคราะห์ในมุมมองของพวกเราทดเจ็บ4นาทีครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับและเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ